เงียบกิบหน้าแดงฉ่ำแต่งหน้ามาเลยพูดตามทำไมอ่ะพูดก่อนถือไว้ขับรถไอ้นี่มีฟิลเตอร์ป่ะเนี่ยหรือว่ามีมีฟิลเตอร์แล้วมันตลกเลยตลกอ่ะไม่นี่มันไม่มีฟิลเตอร์อันนี้ไม่มีเมื่อกี้มีไม่ได้ไม่เอาอ่ะงงมากอันนี้อะไรอ่ะกดได้ป่ะเนี่ยลองกดดูดิไม่เอากลัวลิฟต์ค่อนข้างที่จะดูปลอมอันนี้คือมีฟิลเตอร์อยู่หรอไม่รู้เอ้ยมีดีแล้วเนี่ยเนี่ยรอดอยู่รอดรอแนวธรรมดาครับผมธรรมดาครับธรรมดามีอะไรบ้างไปไหนนั่งรถเล่นครับแล้วก็แบบอยากอยู่บนรถอยากอยู่บนรถอะไรนะอยากใช้ชีวิตอยู่บนรถจริงเหรอใช่กำลังทำชาเลนจ์ตัวเองอยู่ว่าจะอดทนได้นานขนาดไหนจะใกล้แล้วแหละคือใกล้แบบสำเร็จลุล่วงละใกล้หมดความอดทนละไม่ไหวพี่รถติดเกินไปมุ้ยคือเราออกจากไฮฟอร์มแล้วพี่ก้องหลอนอยู่แล้วนี่ไฮฟอร์มไทยคือเราออกจากตึกมาประมาณชั่วโมงนึงแหละเก่งอันนี้เราพูดได้อยู่แล้วเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าเราออกเวลาขนาดไหนเอ้ยแต่ก็มีบางคนที่รู้ใช่ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณก็ปัดขึ้นก็ชั่วโมงหนึ่งครับอย่าพูดให้มันดูเยอะๆหรอพูดให้มันดูโอ้ยแบบเรารอมานานแล้วเออใช่ไม่คือเราออกมาชั่วโมงละทุกคนเราทำชาเลนจ์ที่อยู่บนรถใช่ออกมาชั่วโมงละแล้วก็ขึ้นได้แค่กับรถยังไม่ถึงไหนเลยตอนนี้ก็จะวนมาหน้าตึกเหมือนเดิมกลับไปอยู่ที่เดิมใช่กลับมาจุดเดิมไฮฟอร์มลังสิตใครอ่ะไม่รู้พี่บูมไปไหนบูมไปด้วยหล่อคู่ไม่ครับบูมหล่อคนเดียวครับน่ารักไงบูมน่ารักไงโอ้ชูพูดเชื่อเลยใช่มั้ยพูดให้มันใจหน่อยดิอันนี้เพื่อนเหรอไหนใครไออันที่มีแบบให้โบกมือนี่คือเพื่อนป่ะใช่ๆๆไฮฟอร์ม bottom of your heart of my heartไปทำอะไรอยู่ในรถก็ทดสอบความอดทนครับไปทำอะไรอยู่ในรถคำถามนี้ค่อนข้างที่จะตอบยากนิดนึงมันก็ไม่ยากหรอกพอมึงทำให้มันยากก็มันก็เลยยากช็อตฟิลคันที่สองช็อตฟิลช็อตฟิลว่าอะไรช็อตฟิลก็แบบว่ามันขัดต่ออืมขัดเป็นแบบช็อตฟิลเราฟอร์มขอนแก่น Are you diving? No ไม่จริงครับไม่ได้ขับจริงๆออโต้ไพลอตท เมื่อไหร่จะให้พี่บูมขับรถไม่ครับผมไม่ขับครับเพราะว่านั่งสบายกว่าครับใช่ใช่ไหมโอ้โหก็สบายครับมันก็สบายดีค่อนข้างที่จะกลัวตายจะไม่รู้ครับหล่อนะเอาดีๆอุ้ยนั่นมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับจริงๆก็อยากปฏิเสธในเมนนี้เหมือนกันใช่แบบถ้าปฏิเสธก็จะถือว่าโกหกอะไรเงี้ยจะไปตามรอยกินวาฟเฟิลหูหรอทำไมหน้าแดงจังบอกเดี๋ยวพี่บอกว่าให้รถข้างหลังไม่ต้องเบรกรถข้างหน้าดิ พี่ไหวดิเมามันหมูเมื่อกี้รถคันหลังไม่ต้องเบรกรถติดใช่ไหมเอ่ยไม่ติดเลยครับผมตอนนี้เคลื่อนตัวแบบสบายมากแค่อู่ไม่ได้ขับอยู่เพราะว่าอะไรนะออโต้ไพลอตอู่ไปออโต้ไพลอตโคตรเท่เลยอยากฟังเพลงไหนฮะฮะเธอคืออะไรจะร้องให้ฟังเหรอหรือว่าไงเออเขาน่าจะร้องให้เราฟังไฮฟอร์มอินโดนีเซียชินชาเวียดนามคิดถึงพวกเธอคิดถึงเธอ
คอหักหรือยังพี่บูมขับรถให้พี่อูบ้างไม่เอาครับน่าจะไม่ดีกว่าปฏิเสธประธานบริษัทเขาไม่ขับรถเองแล้วครับพี่แล้วก็จะไม่ถือเองด้วยสิพี่อูถือดิถือไปด้วยขับรถไปด้วยอะไรนะถือไปด้วยขับรถไปด้วยมันก็จะได้โดนเป็นทุกอย่างให้พี่แล้วจริงๆนะพรุ่งนี้จะกดบัตรไว้เวอร์ซ่าทันไหมอวยพรหน่อยโหหน้าคนแดงขอให้ทันนะขอให้ทันบอกเขาอย่าเบรกนะรบกวนคนที่อยู่รถด้านหน้าเราอย่าเบรกด้วยนะครับเขาจริงอยู่ในไลน์นี้เนาะใช่ใช่ใช่จริงเหรอใช่เนี่ยเดี๋ยวบอกปุ๊บเขาจะไม่เบรกแล้วไอ้หูไม่หน้าแดงจริงว่ะแดงคือแบบมันเป็นนี่แหละมะเขือเทศหน้าพี่อูเหมือนมะเขือเทศหน้าพี่บูเลยพี่อูเฮ้ยมันน้องรักเข้ามาไอ้ลุยส์ลุยส์ลุยส์เหรอต้องเป็นลุยส์เหรอใช่ต้องเป็นลุยไม่ได้ต้องเป็นลุยส์เดินทางปลอดภัยนะครับผมไปกระจกตะโกนเลยปลอดภัยอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ขยับเลยครับตอนนี้ไม่ขยับเลยครับรถไม่ได้ขยับเลยครับโคตรเศร้าเหงาไหมไม่ค่อยนะกลัวมากกว่าจริงพี่ง่วงหนังต้องตึงหนังตายอ่ะเสียงคูใครเปิดแฟลชถ่ายไม่ได้นะครับจริงๆถ่ายไม่ได้นะครับอย่าถ่ายพี่บุ๋มนะห้ามครับห้ามนะห้ามนะโดนนะโดนอะไรอุ้ยอุ้ยไอ้หูของจริงว่ะ เรากำลังจะโดนอุ้ยมาขนาดนี้เลยเหรอขอให้ฟ้าลงโทษอย่างหนักไอ้หูบอกแล้วอย่าไปสาบานเลยมั่วซั่วบ้าเหรอใครไปสาบานเลยโอ้ทำไมฟ้ามันขนาดนั้นอ่ะไม่เอาจูคิวอะไรอ่ะไอ้โอ้อะไรวะโอ้เลยแล้วสำหรับโลกนี้มันอะไร something no ไม่มีอ่ะไม่มีแค่แบบเป็นคน2คนที่ชอบทะเลาะกันเฉยๆแต่พี่ยังเป็นหมาอูนะตัวโหดเลยสำหรับจัดเลยช็อตฟิลครั้งที่3อ้าวให้ตอบไปแล้วมาใหม่ก็ได้มึงก็แหละหมากูมึงกับหมามึงกับหมากูแค่นี้นะขอบคุณนะเฮ้ยอันนี้คือบทของเราเหรอถ้าเป็นบทของคนอื่นเขามีแบบคำคมหวานหวานแต่ไม่ของเรามึงกับหมากูมึงก็เหมือนกันว่าถ้าของคนอื่นแบบมันจะเป็นคำคมแบบเท่ๆถ้าอย่างของซีกับพี่ไอซีกับพี่จิมก็จะเป็นแบบอะไรนะแบบเป็นหวานหวานนะเออมันจะเป็นหวานหวานอะแบบว่าเอาไววินก็ได้อันนี้ไม่มีฉากนี้มีฉากนี้ที่เข้ากับซีก็คือแบบแล้วไอ้พี่หมอพูดว่าแล้วพวกมึงอ่ะก็ทำให้รู้ว่ากูรักในอะไรแล้วพี่จิมก็เลยหันไปมองซีอ่ะมันหวานละหนึ่งแล้วขนาดนั้นสวยกันพี่กำลังคุยเรื่องเดียวกันกับกูใช่ป่ะอ๋อเออจริงเมื่อกี้พูดอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะแล้วพวกมึงก็ทำให้รู้ว่ากูรักแน่อะไรพี่มึงก็มากูมึงมาลงไปมึงก็มากูคุณอยู่ที่ไหนน่าจะสิฮะน่าจะสิฮะผมอยู่ที่ไหนเนี่ยดูแต่แบบมีแฟนอินเตอร์แฟนนะเดี๋ยวให้อูไปฝึกภาษาอังกฤษก่อนเอาภาษาไทยให้อูรอดก่อน
ตอนนี้ยังพูดไทยไม่ท่องอยู่เลยมาแล้วเอาอะไรอ่ะเริ่มเลยอ่ะทำเอาอีกแล้วไอ้ก็บอกว่าตัวเองพูดก็แต่ยังไม่ตัวเป็นยังเดี๋ยวนี้จำได้ไหมรอบที่แล้วสอนภาษาอิตาลีไปก็โอ้เอาไปพูดตอนขึ้นไอ้เนี่ยว่าไอ้ขึ้นรถไฟเหาะว่าคำนั้นอะคำที่สอนอะว่าไม่ดูด้วยเหรอเอ้าไม่ได้ดูมองเขาตัดมาเห็นซีนเห็นซีนเลยเป็นอะไรมือขมากกูเนี่ยเราจะพูดกันสุภาพคุณเป็นคนรักใช่ไหมอ๋อนี่คือน่าจะแปลมาคนรักคนมีรักมันเป็นแบบไหนน้องพี่เหรอคนที่ฉันยังไม่เคยเข้าใจมึงเอามากูไอ้หมดหมาชื่ออะไรลักกี้ทำไมถึงชื่อลักกี้บอกกันดีว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่อลักกี้มันชื่อว่าเอ้ยน้องชื่อจริงน้องชื่ออะไรนะครับคลองเอ้ยไม่ใช่คลองบ้าบ้ามาเลยชื่อคลองมันชื่ออะไรวะก็ตอนแรกมันต้องตกน้ำอ่ะจริงๆอ่ะจอมแจมจอมแจมใช่จริงๆหมาต้องชื่อจำจำใช่จริงๆแล้วในสคริปต์ในไม่ใช่ในบทตอนแรกอ่ะมันต้องชื่อจำแจมเพราะว่าฉากจริงๆแล้วบูมต้องกระโดดลงน้ำเพื่อลงไปช่วยหมาโดดลงคลองด้วยเป็นคลองใช่เป็นน้ำคลองแต่เหมือนแบบเขาน่าจะแบบซึ่งผมเสียดายมากเออพี่ก็เสียดายเหมือนกันพี่อยากโชว์สกิลว่ายน้ำของพี่จริงๆกูอยากให้พี่โดดลงคลองใช่กูอยากเห็นฉากนั้นคือพี่ว่าคลองก็เอาพี่ไม่อยู่ทำไมแล้วอะไรเอาพี่อยู่ไม่ทันไม่คิดไม่ออกโยนไปเรื่อยคิดไม่ทันตั้งแต่ไอ้ทำไมมึงแหละงูยเขาฟังที่เราพูดรู้เรื่องปะเออนะเขาฟังที่เราพูดก็รู้เรื่องปะใครอินเดอร์แฟนอะหรอใช่นี่ว่าน่าจะรู้นะเพราะว่าแฟนๆเป็นคนเก่งเขาเก่งภาษาหรองั้นเราต้องพูดช้าๆชัดๆเขาจะได้ไปแปลได้ได้เลยงั้นเราต้องพูดภาษาไทยอย่างท่องแท้เฮ้ยใช้คำว่าท่องแท้ได้หรอวะมัวปะเนี่ยมัวปะเนี่ยชัดเจนเอาละบ่ายบ่ายฉันไปกินข้าวเช้ามาอ๋อตอนนี้หนึ่งอ๋อของเขาน่าจะคนละเวลากันหนูไปซีรีส์เหรอลูกก็ให้เขาแบบฟังรู้เรื่องไงฟังทันไงแล้วประเด็นคือคนไทยก็ฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้คือถ้าเราพูดเร็วเกินไปเขาจะแปลที่เราพูดไม่ทันจริงจริงจริงแล้วเล่นจริงขนาดไม่ลงน้ำยังได้ถอดเสื้อเลยคือจริงจริงจริงมันไม่ต้องถอดถ้าลงน้ำจะได้ถอดเองจริงมันไม่ต้องถอดอะไรนะจริงจริงในบทมันไม่ต้องถอดแต่ว่าพี่บูมเขาอยากโชว์ใช่ซิกแพคที่วันนั้นก่อนไปถ่ายคืนนั้นอ่ะวิดพื้นมาใช่ก็เลยบอกว่าก็เดินไปบอกพี่เอกเลยว่าเอ้ยพี่เอกบูมว่านะแบบขอถอดอ่ะอยากเทบูมอยากถอดครับพี่อยากเทซึ่งภาพที่ออกมาก็เฟียวก็ดีครับแบบพี่พอใจใช้คำว่าเฟียวได้เลยเรื่องเนี่ยคนก็เชื่อว่ากูอยากโชว์ใครปูมาก่อนนะงงว่าขาเลือกให้ตัวเองค่อนข้างที่จะเออแต่มันดีแล้วนะทุกคนที่มันเปลี่ยนจากฉากแบบลงน้ำมาเป็นฉากเนี้ยเพราะว่าขนาดฉากนั้นอ่ะก็คือถ่ายเสร็จต้องอาบน้ำอ่ะวันนั้นอ่ะวันเดียวบูมอาบน้ำไป3รอบที่กองถ่ายจริงลำบากคนอื่นเนาะลำบากไม่ใช่พี่ลูกพี่โอ้โหไม่ตีไฟเลี้ยวด้วยอ่ะพี่ขับรถแบบเนี้ยเจง1ตอผู้เฒ่าออ่าง8602พี่จะบอกไปดิข้างล่างด้วยกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครโตโยต้าไฮรักฟีโว่วีโก้วีโว่พี่อู๋กับพี่บูมเป็นคนจังหวัดอะไรบูมเป็นคนขอนแก่นครับอู๋เป็นคนน่านยากเลยเอาแล้วเอาแล้วชาเลนจ์แล้วชาเลนจ์แล้วราชบุรีครับไม่เอาไม่นับ
ช่ไหมเป็นคนราชบุรีไม่ใช่ไม่ใช่พี่เป็นคนบ้านโป่งเออใช่บ้านโป่งเมื่อกี้นึกบ้านโป่งอยู่ดิใช่นึกบ้านโป่งอยู่เคยราชบุรีรู้อยู่แล้วแต่พี่ไม่เคยยอมรับที่จะเป็นราชบุรีเห็นไหมอยู่จังหวัดราชบุรีพี่ไม่ได้อยู่ราชบุรีพี่อยู่บ้านโป่งแล้วบ้านโป่งมันอยู่ในจังหวัดอะไรอ่ะอยู่จังหวัดบ้านโป่งจริงเหรอในประเทศไทยมีจังหวัดบ้านโป่งด้วยเหรอเออสงสัยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจตั้งกันเองบ้านโป่งไม่ต้องเป็นแล้วไหมนักแสดงอ่ะเอ้าไม่เป็นไรอ่ะโอ้ไม่มีจะกินแล้วละหนักเลยนะไม่มีทำทุกวันนี้ก็ไม่มีจะกินแล้วละตอนแรกจะไม่พูดแล้วจะให้เป็นอะไรกันตอนแรกจะไม่พูดแล้วพูดได้มันก็ไม่มีเหมือนกันในอีเวนต์จริงก็ไม่ได้ก็ไม่มีจริงๆโอ้อีเวนต์แรกก็ไม่จริงจริงคนเราก็ต้องมีอีเวนต์แรกกันทั้งนั้นแล้วแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแบบสิบอีเวนต์อ่ะอ๋อซึ่งของเรามีแน่นอนได้ยินไหมครับเจ็บเบ็มไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวขับผ่านขับผ่านแล้วเปิดกระจกแล้วก็เฮ้ยยังไม่ถึงอีกเหรอยังไม่ถึงเลยไอ้อู๋ว่าจริงพูดจริงเลยมาแล้วยังไม่ถึงเลยโอ้ยยังไม่ถึงเลยโอ้โหไปกับรถมาไม่ถึงตึกเลยตึก GMM เห็นแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่จะตะโกนนะเห็นกันหรือเปล่าตะโกนไม่ถึงชั้น30เลยนะเห็นเปล่าโอ้ยากเกินเห็นเป็นตึก GMM นะแม่เฮ้เห็นหรือเปล่าส่วนใครที่อยากเจอเราสามารถวิ่งมาตอนวิ่งมาอยู่ฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับผมแม่งอยู่ตรงนี้นะวิ่งมาฝั่งตรงข้ามแล้วเดี๋ยวเราเปิดกระจกทักทายเข้าสารเข้าสารมาจากไหนแปลกๆนะอ๋อมอ๋อเพื่อนใช่เพื่อนโอ้ยโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจะลืมทานยาด้วยอ๋อตกใจนึกว่าคุณป้าเขาบิดมอไซค์ใส่เมื่อกี้จริงๆคุณป้าเขาค่อนข้างจะไปคันหลังเฮ้ยแน่แอบดูแอบดูแน่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 เขาดูไรอยู่เปล่าเนียนเลยนะจริงๆที่มันติดขนาดนี้ไม่ใช่เพราะรถติดหรือว่าอะไรนะใช่เขาเห็นว่าเรายังไรอยู่แล้วเราก็อยู่เส้นนี้พอดีแล้วคือทุกคนตอนนี้ทุกคนไม่ได้โฟกัสที่การขับรถใช่ทุกคนเปิดไลฟ์เราดูอยู่ใช่แล้วเขาก็เลยแบบเอ้ยก็เลยแบบเอ้ยลืมเหยียบคันเร่งน้องวูมน่ารักจังซึ่งอันเนี้ยก็เลยแบบก็เลยหลงไงแล้วก็แบบเมื่อเห็นไหมเขาไปเลยพี่พูดปุ๊บเขาไปปั๊บเลยรถขยับจากที่เดิมยังขยับมาแล้วครับตอนนี้อยู่ตรงข้ามประมาณฝั่งยุงข้ามปั๊มรูปหอยครับผมจะเลี่ยงให้มันจะเลี่ยงแบรนด์แต่ไปพูดก็ดูแย่กว่าเดิมอีกให้พูดเชลดีกว่าอุ้ยไม่มีส้มตำตรงนี้ด้วยสมยงเออเคยกินปะไม่เคยแต่อร่อยนะไม่เคยแต่อร่อยนะคือเราอะไม่เคยกินไม่เคยกินเพิ่งเคยเห็นว่ามีสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมรถมันติดจังเลยทันไหมเพิ่งมาไม่ทันแล้วครับพ่อกลับแล้วนะนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าตึกแล้วนะหน้าตึกทำไมเราถึงหน้าตึกแล้วเดี๋ยวอู๋จะลงกระจกแล้วบอกว่าลงกระจกลงกระจกไงรถกระจกลงกระจกรถกระจกลงกระจกเอากระจกลงลงกระจกรถกระจกลง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 กระจกรถกระจกรถกระจกลงลงกระจกเอากระจกลงก็คือลงกระจกวะไม่เอากระจกขึ้นกระจกไงกระจกนี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณเป็นคนจังหวัดอะไรอู๋ลงกระจกก็ถูกไงลงกระจกก็คือเอากระจกลงไงเขาเรียกว่ารถกระจกไม่รถรถทำไมอ่ะคนไม่ขับรถเขาไม่รู้หรอกอ้าวรถกระจกก็คือเนี่ยรถแล้วก็กระจกอันนี้ไม่ใช่รถเอารถถ้ารถกระจกก็ต้องเล็กลงอ่ะดิแต่นี่กระจกขนาดเท่าเดิมนะเว้ยแล้วลงกระจกยังไงลงกระจกคือเอากระจกลงไปไงก็ถูกแล้วในเมื่อขนาดกระจกเท่าเดิมเอาลงไปข้างล่างเขาเรียกว่าการลงกระจกรถกระจกคือการย่อชาวเน็ตครับลงกระจกใช่ไหมขับไม่ไหวรถกระจกเนี่ยโกหกรถกระจกลงก็เวลาตำรวจลงกระจกเวลาเราขับลงกระจกลงกระจกเอ้ยนิโอมาว่ะไอ้นิโอรถกระจกหรือลงกระจกเออนิโอเนี่ยกดทักทายไปก่อนนิโอมันจะคุยด้วยไหมเถอะเออรถกระจกหรือลงกระจกรถกระจกลงกระจกพี่บูมถูกขาลงกระจกลงกระจกก็คือลงกระจกเนอะเอากระจกลงไปข้างล่างก็ต้องอย่าไปสปอยเยอะคนเนี้ยถูกไหมยิ่งสปอยเยอะยิ่งได้ใจนี่ไงถึงแล้วนี่เขาเรียกว่าเปิดกระจกมาไม่รู้มีคนพิมพ์มาเขาเรียกว่าเปิดกระจก
นี้ทุกคนผ่านตึกนี่แล้วนะตึกอะไรอ่ะตึกหนึ่งย่านอโศกใช่เดี๋ยวจะให้อู๋ลงกระจกเอากระจกลงลงกระจกรถกระจกอะไรอ่ะไอ้อู๋ทำทำไมเนี่ยโดนนะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานทุกคนแคปรถกระจกลงใช่มีคนพิมพ์แฟนโยไม่คุยเดี๋ยวเสียใจอ่ะหนูอ่ะแล้วเสียใจเขาเรียกว่าเปิดกระจกใครสปอยไม่มีลงกระจกก็คือลงกระจกดิเย้ยอุ้ยอูแฟมิลี่ใครบอกว่าผมอูแฟมิลี่เข้ามาไอ้อูดีใจปะเนี่ยดีใจมากนึกว่าอู๋เป็นแอดมินเองมาตลอดเลยเนี่ยจริงๆอู๋ก็เป็นหนึ่งในแอดมินนั้นอ๋อนี่คือเปิดอีกเครื่องนึงเข้ามาพิมพ์ใช่ใช่ใช่เนี่ยทำให้อู๋ดูแย่ตลอดจริงเปิดกระจกดีกว่าไม่มีใครรักเราเราก็ต้องรักตัวเองอะไรวะมันไปตรงนั้นได้ครับวะใครบอกว่าผมมาโซโหโทษทีถ้าผมมาดูคุณใครบอกว่าผมน่ะเป็นเพย์บอยผมแค่เอ็นจอยแบบมินิเกิลเฮ้ยนี่คุณเป็นแฟนคลับหรอแฟนคลับ GMM หรอผมเป็นแฟนคลับพี่ลุกครับนี่ผมอยากลุกครึ่งญี่ปุ่นกับอเมริกามาใช่ไหมใช่ไหมใช่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 โอ้โหลุกครึ่งลุกครึ่งเลยไม่อันนี้ครึ่งครบลูกแล้วเฮ้ยมาเป็นเวนี้ไม่ช่วยนะเราก็บอกมึงแงมึงแงที่หลังไม่ช่วยนะช่วยไม่ได้นะมาอีกแล้วนะใช่อูเปิดอีกเครื่องหนึ่งอ๋อเครื่องไหนวะไม่รู้เหมือนกันเดียวเลยเล่นซีรีส์อุ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยก็ดีครับก็ดีครับอะไรนะ see you เราลองส่งแบบคนขึ้นมาไลฟ์ก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอันนี้เราจะคุยกันเองไม่รู้เรื่องจะไปคุยกับใครรู้เรื่องมันจะมีคนไทยอู๋เรื่องปฏิบัติไอ้อู๋เรื่องปฏิบัติก็ที่บอกว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคนไทยเราก็คุยด้วยไม่รู้เรื่องโอ้โหตาทีมจริงเหรอเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเออเราคุยกันเองยังไม่รู้เรื่องเลยเคยรู้เรื่องไหมคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนแล้วค่อยไปคุยใช่เราต้องเริ่มจากการคุยตัวเองเราก็นั่งคิดว่าเอ้ยวันนี้เราพูดอะไรไม่รู้เรื่องไปหรือเปล่าเช่นตอนนี้พี่ก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยที่พูดอยู่เนี่ยคือพูดกับใครอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าอู๋จะคุยกับตัวเองแล้วพี่คุยกับตัวเองก็ต่างคนก็ต่างคุยกันไปดีกว่าก็ไม่ต้องมีใครคุยกันอู๋ก็คุยกับตัวเองในกระจกไปส่วนพี่ก็นั่งพูดคนเดียวอย่างไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะมันเหมือนเราได้มาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันก็ดีอ่ะใช่แบบมานั่งทบทวนว่าเออวันนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็มาดูว่ามีส่วนไหนที่ต้องปรับบ้างเพราะว่าอุ้ยลมแรงด้วยฝนคนเรามันก็ต้องเหมือนให้คะแนนตัวเองในแต่ละวันว่าเออวันนี้เราทำเป็นวันศุกร์ที่เราติดมากๆทำได้ดีไหมจริงๆเราก็ไม่แน่ใจเลยว่าถ้ากรุงเทพต้อนรับเนี่ยแล้วก็อันนี้เคิร์ฟจริงๆอ่ะรอเคิร์ฟตั้งนานแล้วกว่าจะเคิร์ฟไม่ว่าชอบเข้าไม่ได้เลยอ่ะว่าหาเข้าชอบเข้าไม่ได้เลยโอเคจริงๆเราควรจะแบบพูดดีพูดจัดไม่เอาไม่เล่นแล้วเหนื่อยรู้แล้วชอบจริงรู้แล้วชอบจริงที่ได้ยินมามันจะติดลบเธอได้ลองครบอาจจะติดใจอาจจะติดใจติดใจเอ้ยมาผู้บูรับยาช่องแรกอะไรอ่ะงงนะต้องโดนทุบนะจริงๆเราอยากมากินร้านนี้นะจริงๆอ่ะเราแวะไม่เอาอ่ะอีกจานนึง2จานที่บอกของผู้ไปเรื่อยไม่จริงโอ้น
าจะปวดหัวกับเราไหมชาวเน็ตหรือชาวเน็ตเขาจะปวดหัวกับเราปะเอ้ยเขาคือพวกนี้คือชาวเน็ตเนาะก็เป็นชาวเน็ตที่เข้ามาดูนะว่าเราก็เป็นชาวเน็ตเหมือนกันไปนอนไหนขอแม่อย่างโตแล้วนอนไหนก็ได้จริงขอแม่หมายถึงขอพี่ควางหรือยังไม่ใช่หมายถึงแม่กูเนี่ยพิมพ์เนี่ยแม่กูพิมพ์มาเนี่ยแม่พี่มาเหรอเออเนี่ยเอาแม่มาดูครับคุณแม่มาดูครับคุณแม่มาดูมีไอจีอูด้วยเหรอครับคุณแม่เดี๋ยวอูเดี๋ยวอูขอเนี่ยบล็อกก่อนนะครับคุณแม่ใช่ขอเนี่ยบล็อกคุณแม่นะเฮ้ยบล็อกเรียบร้อยไปแล้วในรถมีแต่ยาดูเป็นเด็กป่วยทันทีเลยเฮ้ยเฮ้ยโหจังหวะดีเลยจะได้กลับทั้งทีถึงทั้งทีเปล่าเขาเข้าผิดเลนเอาใครเข้าผิดเลนเขานี่แหละไม่ได้แบบมันเบี่ยงนะอุ้ยอ๋อมันไอ้อูรถตำกันอันตรายอ๋อไม่ได้ตำไอ้อูแล้วเขาเสียแล้วเขาเสียโอ้โหนี่คือเรารู้สาเหตุแล้วทำไมรถติดคือรถมันไม่ได้ติดอะไรเลยไม่ได้ติดธรรมดานะมันแค่หน่อยสลิงใช่เขาจะได้มาฉีดยาฉีดยาตรงนี้ตรงนี้อะไรอ่ะอ้าวช็อกมีการช็อกแรงด้วยรถตำกันรถตำกันครับไม่รถตำกันโอ้ภาษาบ้านเอ้ารถตำอุ้ยจริงๆเราต้องรีบไปเนาะแล้วทำไมเขาถึงขอทางอ่ะเขารีบเขาขอทางได้หรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะอันนี้ทุกคนขอทางกันได้จริงๆหรอก็มันได้รถเสียหรอรถเสียก็เลยต้องรีบแบบว่าต้องมีรถเขามีรถพยาบาลมาพี่ฮะมาทำไมอ่ะมันแค่รถเสียไหมครับไม่นี่อาจจะเขาอาจจะชนกับมอเตอร์ไซค์ก็ได้อ๋อเป็นไปได้โอ้แต่ตอนนี้ไฟแดงแต่ว่าเราอยู่กลางถนนเลยอ้าวดีดิเราเป็นคนกลางไงเราเป็นคนกลางใช่ไม่เราเป็นคนตะวันออกเฉียงเหนือพี่เป็นคนตะวันตกเฉียงใต้ใช่ชัดฟิวโอ้พี่ก็ใจเย็นๆนะมันไปไม่ได้ให้ผมทำไงช่วยด้วยฮอนด้าคันนี้กำลังจะซัดเข้ามาที่ประตูกูแล้ว ไม่คืออยากหลบให้เขานะแต่ว่ามันเราแค่อะไรข้างหลังเราไม่ใช่รถพยาบาลนะเป็นรถยกอ่ะอ้าวแล้วรถยกขอทางอ่ะเขาค่อนข้างที่จะรีบหรือเปล่าไม่แต่ถ้าเขารีบไปมันก็ดีไงรถจะไม่ติดปะแต่ว่าคือตอนนี้แบบเราอยู่กลางถนนขับขี่ปลอดภัยครับจริงๆแบบรถติดๆอย่างเงี้ยควรที่จะดูทางดีๆนะใช่ครับว่าถึงรถติดๆมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไม่มีใครรู้อันนี้คือสอนเหรอหรือว่าอะไรพูดกับตัวเองอยู่ว่าตั้งใจขับรถหน่อยขับรถค้าเดี๋ยวคุยอยู่นะสวัสดีครับค้าเดี๋ยวโอ้ยกันนะนู้นแต่ว่าตลาดนี้น่ามานะเขาบอกว่ามีของจีนของจีนเหรอใช่ของจีนของจีนเยอะไหมของจีนเจ๊จูมันคือตลาดอะไรอยู่ติดเอ็มอาร์ทีหรือติดอะไรติดเอ็มอาร์ทีเนี่ยเขาเรียกอะไรเพชรบุรีใช่โอ้บ้าถามเป็นโรคติดต่อพี่ปวดแขนไหมไม่อะปกติดีแล้วที่เป็นตัวซึ่งเหมือนไฟเลี้ยวป่ะช็อตฟิวนี่ยังไงได้ใช้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 ครับล่ะพี่เปิดเพลงฟังมาเดี๋ยวมาไม่เอาอะไรไม่อะไรนะไม่เอาคนอะไรอย่างคนที่ไหนอะมือขึ้นเหรอไม่เอาเหรอเอาปีอะไรล่ะพี่เดี๋ยวก็โดนหรอกเฮ้ยเอ้าโหมันใช่เรียงไหมเนี่ยพี่ขนส่งสีเขียวขึ้นต้นด้วยตัว G โอ้โหไม่ค่อยจ้างมาจ้างโอ้โหเด้งช่วยมาจ้างเราด้วยครับผม ไม่ใช่อะไรที่พูดถึงคือเอาช่วยจ้างผมด้วยครับโอ้ยอยากขับรถจี้ดาของแม่
ห้วยข้างหลังอ๋อไม่มีเลยไม่มีรถนี่เมื่อกี้มอไซค์จี้ดักมาเนี่ยเห็นไหมจี้หลังก็ได้จี้หลังดีกว่าจี้หลังไม่ก็ดักดักรถโนบ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 ไม่ดีจี้ดักจี้ดักไม่ดีนะจี้ตุสคุ้นๆเหมือนเส้นนี้เราวันนั้นเราก็มาเส้นเนี้ยพี่บุ๊กเรามาเส้นนี้ที่เรามาติดอยู่เส้นนี้แต่นั้นมาที่เรามามันที่เรามาจากไอ้ด้านนู้นจากสยามมาจากชอบจีด่างอันนี้ผมรู้จีด่างเหนื่อยมากถ้าจะติดขนาดนี้โอ้โหคนขับอยู่นี่ไอ้คนนั้นก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยอะไรอ่ะเหนื่อยใจไงมันแบบไม่ถึงสักทีสิโอ้ยตอนแรกสนุกนะเราติดตอนนี้เราไม่สนุกแล้วมันติดนานกว่าที่เราคิดนะนี่เราออกมาชั่วโมงนึงแล้วควรจะไปเลยชั่วโมงแล้วนะพี่ควรจะอยู่สองชั่วโมงแล้วอ๋อป้อป้อผมมาชอบวิวทันที่ร้านเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วก็พูดว่าออกมาชั่วโมงนึงพี่อยู่นี่อ๋อเอ้ยเนี่ยกำลังตามหาอยู่นะพี่วันนั้นนะพี่นั่งทับนั่งทับบ่อืมมันอยู่ตรงตัวมันอยู่ใต้ด่าพี่เนาะโอ้ยเหลือเชื่อมันอยู่ใต้ดาบมันเพียงอยู่ใต้ดาบแค่เนาะเฮ้ยทำไมมันมืดกว่าทุกครั้งเลยอ่ะก็เลยคนข้างนอกมองเข้ามาแล้วจะหาว่าไอ้พวกนี้มันเปิดไฟกันทำไมก็จะยื่นให้เขาดูว่าไลฟ์วิวครับทำไลฟ์วิวครับโคตรเท่โคตรอันตรายโคตรหล่อโคตรเท่โอ้ยเมื่อกี้ป้ายทะเบียนขอนแก่นประมูลอู๋เอาเลยปะไหนมันหายไปแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเมื่อกี้ขึ้นเบอร์ติดต่ออยู่จะรีบโทรไปแล้วพี่จะขโมยหรอไม่ได้ขโมยโทรไปสั่งมาเปลี่ยนให้อู๋เอ้ยทำไมใจป่าจังอะมันเป็นป้ายวิวด้วยวิวหน้าบ้านอู๋อ๋อว่าวิวหน้าบ้านอู๋เลยเหรอใช่ดิมันโอ้โหป้ายแพงก็ต้องเป็นวิวหน้าบ้านตัวเองดิไม่เคยไปด้วยก็วิวหน้าบ้านยังไงรู้มันเคยไปด้วยเลยจะเชื่อพูดไปเรื่อยเหมือนกันนะเออมันน่าจะมีวิวหน้าบ้านตัวเองหว่าอย่างเราทำไงดีอ่ะหน้าบ้านหนูนะหน้าบ้านพี่อ่ะบ้านโป่งมีวิวอะไรหน้าบ้านพี่อะไรเป็นวิวหรอมีอะไรอ่ะบ้านโป่งเศรษฐีบ้านโป่งอะไรไม่ครับเป็นคนธรรมดาเศรษฐีเป็นเศรษฐีบ้านโป่งพี่ไม่มีครับไม่มีจะกินไปใส่กันเนาะร้านนี้พี่มาเคยมากินปะไม่เคยครับอร่อยไหมอร่อยดีตอนนั้นมาสั่งไอ้ยากิโซบะโคตรเด็ดเออนี่ขนาดไม่เคยกินอันนี้มันจะมีไอ้กุ้งเทมปุระด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่แต่พี่ไม่กินนะแต่ว่าอร่อยดีหรอพี่แพ้กุ้งไงเออทำไมพี่แพ้กุ้งอ่ะก็วันนั้นที่มากินกุ้งเทมปุระเราก็มันรสชาติแบบโอเคเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแพ้ว่ะมันอร่อยเกินไงแต่ไม่ต้องแพ้กุ้งเหมือนกันด้วยกันไหนมันหูไหนโอ้อ้วกไปลูกไม่เป็นไรครับหรือว่าเมาซื้อเขาดีวะพวงละเท่าไหร่พวงละเท่าไหร่บาทพวงละเท่าไหร่ครับพวงเล30พวงละ20เอาพวงเล็กครับเฮ้ยไม่คือตามหลักความจริงอ่ะแบบพี่เคยเห็นแบบใน TikTok หรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถ้าสมมติเขาคนเราแบบหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็พูดแบบทำเหมือนแบบว่าถ่ายวิดีโออยู่อะไรเงี้ยพวกแม่ค้าหรืออะไรเงี้ยเขาจะให้ของเยอะขึ้นทำไมเขาไม่อัปเดตเป็นดอกใหญ่ให้มึงวะไม่เห็นแล้วอ๋อโอเคเมื่อกี้ก็แบบอุ้ยถ่ายอยู่เหรอให้30บาทเลยเราไม่ได้ทำคอนเทนต์อ๋อเซ็งเลยเขาเคยฟังเพลงนี้ป่ะอยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยเคยฟังตอนเด็กๆใช่เป็นคนแบบเหมือนแบบเป็นคนน้องขายพวงมาลัยครับผมอยากให้แสดงนะกว่านี้หน่อยโอ้มันคือเพลงของน้องหรอคือน้องเขาคนเมื่อกี้คือน้องคนที่แต่งแล้วก็ร้องเพลงนี้เลยปะใช่ใช่น้องคนนี้แหละคือแบบก็เลยเลือกที่จะซื้อน้องเขาไงคือเลยอ๋อเพราะคือเขาคือต้นฉบับใช่ใช่เฮ้ยเอาจริงใช่เมื่อกี้อันนี้คือเรียกกลับมาได้ป่ะพี่จะซื้ออีกอันนึงไม่เมื่อกี้น้องเขาคือหึมตอนเดินไปนะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เลย
อุ้ยแต่เขาไม่โตขึ้นเลยนะว่าพี่ฟังตอนแบบเด็กๆอยู่อ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบคงสภาพอ๋อคงมันมีมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแหละแล้วเขาเป็นแบบศิลปินของเพลงนี้อ่ะเขาโตขึ้นแต่คนจะจำไม่ได้ใช่แล้วมันก็จะมันจะดูแบบมันดูโตแล้วด้วยมันก็ดูไม่ได้ไปไอ้เด็กก็มาแล้วเมื่อกี้เห็นลูกคอว่าโอ้ยเราเศร้าจริงๆนะจริงเออเห็นไหมเขาชอบนะไฟแดงนานๆกลมได้กลมต่ำใช่เฮ้ยเพิ่งรู้เลยอ่ะจริงๆนะเราสองคนค่อนข้างที่จะดีถือว่าโอเคนี่ดีอันนี้เลยดีเลยติงตองมาสาระไม่มีจริงครับไม่มีอะไรเลยครับอะไรนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับเฮ้อเป็นตูเป็นตาเชื่อเลยไลฟ์สดหรือว่าถ่ายรายการนะหนีมาหาวก็ไม่ได้ดักกันอีกแล้วโดนต้มใครโดนต้มไม่มีโดนต้มไม่มีแล้วใครต้มหิวแล้วลูกอยากเล่นอยู่ลมมาเฮ้ยใครเขากินหล่มบ้างขับรถกันเฮ้ยรถอะไรอ่ะหันไปดูก่อนปลาหมึกไม่เอาอ่ะหัวกินไหนกินไหมกินไหมไม่กินหรอไม่กินอ่ะไม่กินไหมไม่กินไม่กินปูนไม่ต้องแบบนี้ด้วยไหมอะไรกันเนี่ยเออเชื่ออืมอร่อยจังปลาหมึกเห็นไหมบอกว่าไม่อร่อยถามจริงๆว่าไอ้ปลาหมึกนี่มันรสชาติจริงๆปะก็เหมือนอันเนี้ยนะอืมใกล้เคียงเนาะอืมแต่เทคเจอร์มันจะไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่อันนี้มันขนมไหมล่ะมันจะเหนียวเหนียวเนี่ยอืมเหนียวแต่ว่ามันยาวใหญ่นะนี่มันจะมีน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มมันเนี่ยล่ะแต่ขนมแบรนด์นี้เขาบอกกินกับอะไรก็อร่อยไม่พูดที่อยู่แบกอ่ะเคยฟังเพลงนี้ไหมฟังถ้าเกิดลูกค้าดูอยู่เขาได้นะไม่ใช่ไงก็ถ้าเกิดลูกค้าดูอยู่ก็ฝากติดแท็กนะครับผมว่ากินกับอะไรก็อร่อยนะครับฝากเอาคลิปนี้ไปลงด้วยนะฮะจนเขาเห็นเราแล้วอุ้ยสองคนนี้แบบกินจริงนะอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ใครจะด่าเราก่อนแม่เราคุณแม่หาเรื่องให้อีกแล้วไม่อร่อยจริงว่ะอย่างพี่กลางไม่อยากทำงานไงอ่ะก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานอยู่ว่าเบื่อแบบไอ้อู๋แรงมากพี่กวางไอ้อู๋บอกไอ้พี่กวางไม่ทำงานอ่ะคนไทยอ่านหนังสือไม่ถึงสองบรรทัดไอ้หนูฟังทุกคนไม่จบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินไปไหมล่ะขนาดนั้นเลยอ่ะทำไมรถเส้นนี้มันติดช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยทำไมอ่ะผมยุ่งเฮ้ยได้ป่ะอันนี้ได้ป่ะอันนี้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้ไม่ได้นานอันนี้ไม่ได้อันนี้นะไม่ถึงว่าถ้าเกิดพี่เหงาอ่ะพี่ลองมองไปตรงหูดูมองได้รู้ว่ามีผมอยู่ข้างเฮ้ยเงียบกิ๊บเลยตรงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครอ่ะพี่สี่รู้จักปะพี่สี่พฤกษ์รู้จักไหมถ้าพูดไม่รู้จักคนจะด่าผมไหมโดนด่าละพี่ด่าคนเออรู้จักอ่ะพี่โอ๊ยขอโทษนะครับขอโทษฮะรบกวน
ปิดแฟนด้วยครับเสียบปิดแฟนด้วยครับแสบตามากเสียบตาไหลเสียบตามากนี่เอาไปเลยไปเลยแสบตามากกินกันแล้วก็อร่อยเราป้อนกระดิ่งนะไม่ได้ป้อนขนมอร่อยเลยอร่อยดีใช่ไหมนี่ถ้าไม่กินเมียนี้นี่ตายบนรถได้เลยนะไม่แค่ช็อตไปแค่จริงเพราะเราหิวมากเพราะเราออกมากี่ชั่วโมงแล้วมา4ชั่วโมงแล้วโอ้โหนี่ไลฟ์มา4ชั่วโมงงงมากไลฟ์ไม่ตัดเลยมันหิวมากที่ไม่ได้กินอะไรเลยอยู่บนรถอย่างเดียวจนมาเจอกับขนมแล้วมันกินกับอะไรก็อร่อยจริงๆร้านพี่เขาใส่อะไรลงไปโอ้พี่เขาบอกผมก็ใส่ใบกะเพราปกตินะไม่น่าจะเป็นใบกะเพราทุกวันแล้วมันใบเป็นแบบใบมันเป็นแฉกๆนะเมื่อกี้แล้วมันรู้กับหมาแล้วมันประมาณสนใจเปิดคณะตลกไหมไม่น่าครับเพราะว่าไม่ไหวอ่ะเพราะว่าพวกคณะตลกมันคนเยอะนะแล้วถ้าเราไป2คนเนี้ยเราจะไปเปิดเขาก่อนก็ไม่ได้จริงเพราะโหเขาคนเยอะเรา2คนแพ้ยังไงก็แพ้หมายถึงใครแพ้เราแพ้ดิเราไปสู้เขาได้ไงเขามาตั้งหลายคนแล้วเขาบอกให้เราไปเปิดคณะตลกอ๋อแล้วให้เราไปเปิดคณะตลกบ้าไม่ไหวหรอกตะกี้เท้าโง่2กับ10มันไม่ไหวไม่ไหวถ้าสมมติเรา10คนอย่างเงี้ยไปเปิดไปเปิดเขาอย่างเงี้ยได้อยู่ยังพอได้อยู่ป้องเน้นหมาหมู่อยู่แล้วไงหมาเวรักเวรซะละจ้าแล้วใครเขากินขนมบนรถกันตอนแรกอะมีความคิดอย่างนั้นมาตลอดจนเมื่อเจอกับขนมอันนี้ที่มันกินกับอะไรก็อร่อย โอ้ต้องเข้าแล้วนะอาจจะไม่ต้องเป็นแบนลูกก็ได้เอาแบนแม่มาเลยก็ได้แบบแม่คือท่าอะไร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 อ่ะเนี่ยท่าอะไรอะไรแบนแม่แต่แบนแม่เขามาแล้วนะไม่แต่หนูมันก็คงจะต้องมีแบบไลฟ์อะไรอย่างนี้เปล่ามีคอนทงคอนเทนต์หรือเปล่าโอ้เราพูดได้เป็นวันจริงๆเห็นไหมเราพูดได้มาหลายชั่วโมงเราไลฟ์มา4ชั่วโมงแล้วแล้วคนดูเราด้วยนะเราตลกเรารู้สึกว่าเราตลกแล้วเรามีจุดขายใช่ครับไม่งั้นเขาไม่พูดให้เราไปเปิดคณะตลกหรอกโดยเฉพาะขายหน้าขายตาที่เราขายได้อยู่แล้วใช่ก็ GMM ก็บอกว่าโหไอ้คู่นี้นี่มันขายขี้หน้ามากไอ้สองคนนี้นี่มันขายขี้หน้าจริงเลยเป็นจุดขายของ GMM ก็บอกว่าเขาทำบริษัทไปดีๆเจอสองคนนี้ยิ่งพูดยิ่งหนูแย่ไปไหนกันอ่ะบอกไม่ได้ความรักนะอันนี้คือขอไม่พูดเลยว่าจะไปไหนขออันนี้ขอไม่ตอบนะครับขอนั้นขอไม่ตอบข่าวนี้ค่อนข้างแบบเซสซิทีฟนิดนึงใช่ฮ่าฮ่าฮ่าน้ำตาไหลไฟดับจริงเฮ้ยน้ำตาไหลอะไรน้ำไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหลไฟดับคนที่ไหนเนี่ยน่าขายหล่อแล้วไปขายครับทำไมเขาโผล่มาแบบว่าขนาดไม่เขาขับพอเขายิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งเขาขับพอเขาขับพอเขาโซเพาเขายิ้มแฉ่งใส่เราหรือเขายิงแค่ใส่เราด้วยอ่ะยิงแค่เหรอยิงแค่ยิงแค่แมนยิงแค่อืมเขาเป็นสอบยิงแค่ใส่เราถ้าสอบแล้วอวยพรหน่อยก็สู้ๆครับก็ตั้งแต่สอบกินน้ำไม่เยอะนะตั้งแต่หนังสือกินหนังสือเยอะใช่ครับแต่ถ้าไม่รู้จะกินอะไรกินหนังสือไม่อิ่มกินกินกะอะไรก็อร่อยถามว่าอูกลับมาจากขอนแก่นแล้วหรอยังไม่กลับครับยังไม่กลับครับไม่กลับนะอันนี้ต้องอีครับเป็นฝาแฝดของพี่อูครับอูอีครับอูอีใช่เป็นฝาแฝดของพี่อูครับพี่อูเขาอยู่ขอนแก่นอยู่ครับโอ้ยโอ้ยมีคนแอดเลยไทยแลนด์จ้างเด็กๆได้นะไม่อย่าทำอย่างนี้ไม่โอแล้วเขาไม่ได้ขับรถแรงจนเป็นเสียงอะเราตะคอกเอาบูไม่หยุดกินเลยนะเพราะว่ากินอะไรก็อร่อยครับเอ้กินอะไรก็อร่อยนะมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรอ่ะไม่พูดดิเหรอกินกับอะไรก็อร่อยอืม
อร่อยอ่ะมันเพลินนะอืมกินเพลินเหรอเนี่ยยากเกินส่งเร็วงงงงเลยงงนอนเพลินเลยอะไรอ่ะบูไม่กินนะครับเอ้ยมีคนที่ชื่อฟุกบูสิตเข้ามารู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักอะไรฟุกสิตฟุกสิตนะฟุกบูสิตรู้จักไหมคุณรู้ไหมไม่รู้จักแต่ฟุกบูกระดึงเหรอเป็นญาติกันเนอะใช่เป็นญาติกันพี่ฟุกบูกระดึงเนี่ยเขาค่อนข้างที่เห็นช่วงนึงว่าช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละเขาเพิ่งหัดเล่นติ๊กต็อกใช่เขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ไงใช่เฮ้ยเขามาถูกสายอยู่นะเพราะเขาเป็นแบบเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวยงแล้วเขาคุยกับเราปะเขาคุยเขาบอกว่าไอ้สองคนนี้จะไปไหนกันอ่ะนับผิดแล้วนี่มันสองคนที่ไหนดูข้างหลังโอ้ยมาทีมงานเต็มใช่ลืมมาเขาเรียกว่าลืมมาลืมมาเลยมาลืมแล้วหันไปเจอจริงอ่ะลืมเลยต่างคนต่างอยู่แล้วกันเนี่ยพูดไปเรื่อยกันไม่หาจะเลือกของจริงจริงเราเป็นคนที่ชอบหานะเฮ้ยนี่เขาตอบตบมุกตัวเองนะเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยฟุกฟิกโฟไฟนี่นี่โอ้เก่าอยู่นะบอกอายุนะเก่าอยู่นะอันนี้บอกอายุนะรู้สึกว่าพี่เขาเหงาพี่คนนี้เขาเหงาจริงได้อยู่แน่จริงก็กดโทรมาดิแน่ท้าทายหรอท้าทายอำนาจมืดมาม้าลูกม้าไม่หยุดกินเลยหมดแล้วครับจะหยุดละบิ๊กแย่มากงงมากบอกว่าเกมไอ้หูถ่วงเวลาอะไรไม่ได้รีบจอดสักทีว่าเอ้าก็หาที่จอดอยู่แกสองคนเหมาะสมกันไปเดทกันไอ้มึงมันอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันดูอะไรมันดูรายการหนึ่งมากเกินไปขอได้ไม่เหนื่อยได้ป่ะทอมอมากเกินไปดูทอมอเป็นคนเหงาของจริงจริงพี่ยังเหงาเลยรู้สึกว่าพี่แกน่าจะเหงาเลยพี่แกไม่ได้เจอคนอย่างเราไงใช่แล้วคนอย่างเราเป็นยังไงก็เป็นคนแบบที่กินกับอะไรก็อร่อยเขาได้นะครับเขาได้นะว่างอยู่นะจริงๆนะเขาจะจ้างเขาจะเข้าตั้งแต่แรกๆที่เราหยิบออกมาแล้วแต่เขาไม่เข้าตอนที่พี่พูดผิดเมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดผิดพี่พูดเลยพี่พูดถูกแต่หมายความให้กระชับคนจะเข้าใจมากขึ้นหมายความให้กระชับใช่จอดไหนดีที่เดิมข้างนอกข้างนอกข้างในดีกว่าข้างนอกข้างในดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าตอนเช้าเดี๋ยวรถมันร้อนเฮ้ยเขาขอมานะเขาขอแบบเขาขอแบบคุยด้วยอย่างเงี้ยอยากคุยกันแล้ววะดิเออเหงาไงอยากคุยกันแล้วว่ะอืมอะไรเอ้ยเราไม่กดยอมรับแล้วมันไม่ยอมรับอ๋อเฮ้ยมันขึ้นแล้วฮัลโหลเดี๋ยวก็ทุบให้เงาของจริงอยู่ขอโทษนะเป็นไรครับโอ้ยไปเดทกันไปไหนมาเออเป็นไรมาทำไมเทสผมหล่อเท่ระเบิดเออนี่ขนาดเห็นแก้ผมข้างบนจริงหล่อเท่ขนาดนี้เลยจริงอ้าวช็อตฟิลเนี่ยอันเนี้ยหมดอันเนี้ยเรียกว่าช็อตฟิลตัดมุ้นของจริงเฮ้ยบ้าไปแล้วไม่หล่อเลยโอ้เป็นไงหล่อไหมหล่อไหมโอ้ยโอ้ยสวยเป็นเฮียอะไรกันก่อนเอ้ยไม่ได้เป็นเฮียอะไรกันครับพูดคำหยาบใช่คุณพูดคำหยาบไม่เหมาะสมเลยนะเอ้ยทำไมพวกมึงสองตัวหน้าตาคล้ายๆกับเราวะสองตัวโหยพูดไม่ได้เกียดกันเลยเพราะว่าผมกินกับอะไรก็อร่อยใช่เลยหน้าตาคล้ายกันใช่เออหล่อพี่ฟิล์มเนี่ยพี่ฟิล์มบอกเออหล่อว่ามันหล่อจริงมันหล่อมันเท่มันหล่อออร่ามันแจ่มออร่ามันแจ่มใช่ไหมช่วงนี้ออร่ามันจับจริงว่าผมเป็นคนชื่อออร่าไปจับผมให้พี่แย้มมันก็เลยหรอเล่นอะไรเอ็นทองเล่นอะไรหนูเดี๋ยวนี้ไปไม่ชวนกูแล้วไงไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนกันเคยชวนกันมาบ้างปะไม่เคยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยมาหาดิของโลเคชั่นลืมกูแล้วมั้งก็มาดิกูก็น้อยใจนะเว้ยเพื่อนๆลืมอ่ะเราลืมเขาแล้ว
ล้วนี่ใครเนี่ยเราคุยกับใครเนี่ยพูดกันดื่มไม่ถึงหรอมึงก็พูดไปเรื่อยนะโอ้มึงหนักสุดเลยนะตอนเนี้ยพุกวิโปไปจริงพุกวิกอวิโปไปไหนมาไปไหนมาดื่มแล้วอะไรนะไปทำงานมาเบ๋อโปรเจกต์ลับบอกไม่ได้หรอกแน่ๆลับจริงไงมันยังไม่รู้อะไรไปถ่ายอะไรมาเลยมันก็ไม่ต้องบอกไม่วันนี้คือแบบเหมือนตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกตัวอีกทีว่าแบบไอ้เชี่ยหล่อไปอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแต่งหน้ามันกบความหล่อหน่อยดีกว่าว่าอันนี้มันก็อร่อยดีเหมือนกันรับยาช่อง2ค่ะเชิญพวกบูสิดรับยาช่อง2ค่ะน้องฟุกสุดโรนี่เอ้ยร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ปะเคยฟังใน TikTok แล้วพอวะเฮ้ยคุณเคยฟังใน TikTok ไหนผมมาฟังคุณใน TikTok ใช่ปะใช่ผมมาดูคุณใน TikTok cover cover ใช่คุณไม่ไม่ที่พวกมึงร้องกันน่ะกูชอบฟังมาก UFC นะครับจริงปะจริงปะเนี่ยมันรู้สึกว่าคุณสองคนแบบอะไรตรงนี้เออสปอร์ตเข้าปะเนี่ยยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วแบบแม่งเหมาะสมกันวะสำหรับกูนะก็พี่มาดีใจนะที่มันสำหรับมึงอะมันปลอมไม่ไหวใช่มันมีความรักที่สดใสไงไม่สำหรับกูกูรู้สึกว่าแบบพวกมึงสองคนแม่งเหมาะสมกันวะอยากให้แบบเป็นเนื้อคู่กันอะกูเริ่มไม่ไหวกับพี่คนนี้แหละจริงคือหรือว่ามันคิดว่าแบบเดี๋ยวนี้มันหล่อขึ้นแล้วมันจะพูดอะไรก็ได้วะเข้าใจปะลองหอมแก้มกันให้ดูหน่อยได้ไหมมันพูดกันเรื่องคนยังไงวะมันหนักวะได้ไหมไหนมึงลองหอมแก้มตัวเองให้ดูก่อนอ่ะหอมไม่ได้ไม่ถึงไงไม่ไหวคนนี้ชัดเจนคนนี้อาการหนักแล้วชัดเจนละคนนี้อาการหนักแล้วชัดเจนละจริงคุณได้มาอย่างน้อยทำคุณบุ๊กทำเพื่อไอ้บุ๊กป่าวะไม่ใช่วะไม่ใช่อ้าวจำชื่อคนผิดด้วยไม่ใช่มันนึกว่าคนเข้ามาหรือเปล่าอ๋อไม่หอมแก้มให้ดูหน่อยได้ปะขอแค่นั้นพอแล้วไม่ขออะไรเลยงั้นเดี๋ยวไปเลยโอเคงั้นก็ไม่ต้องไปหรอกคุยกันอยู่เนี่ยจริงไอ้บุ๋มตาสวยนะจริงปะบุ๋มตาสวยงั้นมึงก็ไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยงั้นก็ไปเลยเมื่อกี้มึงกำลังพูดอยู่งั้นก็ไปเลยนี่แหละเขาเรียกว่าดิ้นโคตรเย่ไอ้หูเป็นคนกดไอ้หูเป็นคนกดเป็นคนกดเลยโคตรเย่สงสารพี่ฟูโอ้โหเราเล่นแล้วพี่งอนแน่พี่ฟูงอนแน่จริงไอ้หูไว้นะเจอกันนะหนูนะหาดิเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้มาหาป่ะนะเออแต่ตอนนี้ต้องลงจากรถเพราะหายใจไม่ออกจริงๆร้อนจริงๆไม่ได้ไอ้อู๋ไม่ได้อยากจะกดเตะออกเลยนะเมื่อกี้ไอ้อู๋บ้าเหรอไม่ได้กดอะไรเลยก็ดูเฮ้ยเราลงไปก็รู้ดิว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอกที่พวกมึงแล้วมึงบอกว่าแอนตี้กูแล้วแอนตี้พวกมึงแล้วจะนอนนะเปล่าเฮ้ยโทรศัพท์ไปไหนวะตกข้างหน้าเหวอ๋อยัดใส่กระเป๋าสงสารนะเฮ้ยมันเห็นวะเนี่ยเห็นอะไรอ่ะเห็นจริงกับอะไรเท่าไหร่มันเห็นข้างหลังไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยขนมอะไรอ่ะขนมอะไรเนี่ยออกไปได้เสื้อสวยจังขอบคุณครับจำไปถึงเสื้ออู๋นะเหมือนน้ำเลยต้องถือเหรอใช่ครับพี่ต้องถือแมสไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน
เอาขนมไปได้บนรถเฉยจริงๆไม่เอาขนมเอามาด้วยอะไรล่ะอะไรล่ะเราจะต้องไปกันแล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องคืนบ๊ายบายลาก่อนพวกแปลกๆทั้งหลายลาก่อนและพวกคนแปลกทั้งหลายใช่จริงๆคนธรรมดาเขาอยู่ดีกัน2คนโชคดีโชคดีนะบายบายเนี่ยดูสิมีใครอยู่ข้างในนี้บ้างไม่มีบายบาย